มล้างหน้าที่ใช้ดีมากทุกคนต้องถือสัมนะคะอันนี้คือคุ้มสุดอะไรสุดนะคะคือมันฉ่ำสะใจมากเลยนะดีมากอีกนี้ไม่ได้ทำได้บ่อยๆว่าขยะจะเยอะขนาดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าใช้เวลาในระดับหนึ่งนะคะดีต้อนรับเข้าสู่ The Dao Shit Now นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราเนี่ยก็จะมารีวิวของใช้หมดแล้วกันค่ะคลิปนี้ไม่ได้ทำได้บ่อยๆนะเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมขยะเนี่ยนะคะอันนี้ก็ไปคุยมาเนาะก็ได้เยอะพอสมควรวันนี้นะคะก็เลยจะมารีวิวของใช้หมดแล้วให้ทุกคนได้ดูกันนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากรู้ว่ามีอะไรและอะไรดีบ้างเนี่ยนะคะจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกันไว้ก่อนได้เลยจ้าถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยมาดูกันที่ชิ้นแรกนะคะอันนี้เนี่ยคือบี้จนบดจนบี้นะเกลี้ยงเลยนะนี่เป็นนูโทจีน่าโฟมล้างหน้านะคะสูตรดีคลีนแอคเน่โฟมมิ่งคลีนเซอร์นะคะเป็นโฟมล้างหน้าที่ใช้ดีมากทุกคนคือต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่หมดแล้วต้องถือสัมนะคะนี่เนี่ยเป็นโฟมล้างหน้าที่เป็นสูตรสำหรับคนที่เป็นสิวนะเขาก็จะมีซาลิซิลิกแอซิดหรือว่า BHA 0.5% เนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องละลายไขมันในรูขุมขนนะคะก็ทำให้ไขมันเนี่ยไม่อุดตันรูขุมขนพอไขมันไม่อุดตันรูขุมขนเนี่ยเราก็ไม่เป็นสิวนั่นเองนะคะหลังใช้แล้วเนี่ยคือรู้สึกว่าหน้าสะอาดนะคะคือภาพจำนูโทจีน่าที่ได้ยินมาเมื่อก่อนนะก็คือจะแบบทำลายสกินแบเรียร์มันแบบล้างแล้วมันเอียดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยคือแบบเหมือนเขาปรับให้มันดีขึ้นอะทั้งลายเลยนะคะอันนี้คือรู้สึกว่าหน้าสะอาดจริงๆหน้าไม่แห้งเอียดหน้าไม่ตึงนะคะหลังล้างรู้สึกดีมากเป็นอะไรที่แบบใช้ต่อนะคะต้องซื้อซ้ำมาดูตัวถัดไปนะคะนี่เลยค่ะเป็นโฟมล้างหน้านะคะอันนี้เนี่ยคือของ COS RX นะคะเป็นแบรนด์ดังจากในเกาหลีแบรนด์นี้เนี่ยเขาก็ดังเรื่องสิวเหมือนกันนะคะซึ่งโฟมล้างหน้าตัวนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีซาลิซิลิกแอซิดนะคะเช่นเดียวกันกับตัวเมื่อกี้เลยคือสังเกตได้ว่าเราเนี่ยจะใช้โฟมล้างหน้าที่เหมาะกับคนที่เป็นสิวโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าหน้ามันมีความมันแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ล้างแบบพ่วงน้ำมันหรือแต่งหน้าแล้วไม่ล้างให้มันสะอาดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เป็นสิวได้นะคะซึ่งตัวนี้ก็ตรงนะอันนี้ก็คือมีซาลิซิลิกแอซิด 0.5% เหมือนกันนะคะกลิ่นของเขานะคะจะเป็นกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นโคล่านี้เนี่ยเขาจะเป็นไซส์ใหญ่ใช้แล้วแบบนานมากกว่าจะหมดอันนี้คือคุ้มสุดอะไรสุดนะคะใช้นานมากจริงๆนะอันนี้อาจจะไม่ซื้อซ้ำเพราะว่ามันเยอะค่อนข้างเยอะนะคือเป็นความขี้เบื่อก็ถ้าเกิดว่าใครชอบความคุ้มก็สามารถจัดตัวนี้ไปได้เลยนะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้ดีนะคะแล้วก็อยู่ในลายที่เป็นคอสเอ็กซ์ที่เป็นแผ่นเช็ดสิวที่เป็นโทนเนอร์นะคะนี่ก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะนี่ก็ชอบมากๆเลยนะตัวต่อไปนะคะอันนี้เลยค่ะคลีนซิ่งของไบโอเดอร์มานะคะอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นคลีนซิ่งวอเตอร์นะที่เราเนี่ยก็รู้ดีกันอยู่แล้วนะคะว่าเขาใช้ดีเหมาะกับผิวแพ้ง่ายนะคะอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่หมดแล้วก็ต้องซื้อซ้ำนะคะคือเช็ดสะอาดล้างสะอาดมากเลยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับคนที่แต่งหน้าเยอะๆจัดๆนะคะพวกคลีนซิ่งวอเตอร์เนี่ยออกได้ในระดับหนึ่งนะแต่มันจะไม่แบบล้างสะอาดเท่าพวกคลีนซิ่งออยล์หรือว่าคลีนซิ่งบาร์มอะไรอย่างงี้นะคะอันนั้นเนี่ยจะเหมาะคนที่แต่งหน้าเยอะจัดๆมากกว่าแต่อันเนี้ยเหมาะคนที่แบบแต่งหน้าเบาๆบางๆอะไรอย่างงี้นะคะก็อันเนี้ยคือล้างดีมากนะคะแล้วก็มีตัวนึงที่เขาออกใหม่ในปีที่ผ่านมานะคะก็คืออันนี้เลยค่ะอันนี้เนี่ยเป็น Eye Makeup and Remover นะคะล้างดีเลยนะทุกคนอันนี้เนี่ยก็เหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายเหมือนกันนะคะเขาเป็นลายเดียวกันสูตรเดียวกันนะคะตัวนี้เขาจะเป็นไบเฟสนะคะก็คือแบ่งเป็น2ชั้นเวลาใช้เนี่ยคือต้องเขย่าให้เข้ากันก่อนนะคะก็มาล้างนะตัวเนี้ยคือใช้แล้วไม่แสบตาเลยนะคะทุกคนแล้วก็ขนาดของเขาเนี่ยก็125มิลลิลิตรนะคะจริงก็รู้สึกว่ามันพกพาได้ง่ายแต่ว่าตามเนี้ยแล้วเนี่ยขนาดเนี้ยมันขึ้นเครื่องไม่ได้ใครที่เดินทางไปแบบจังหวัดใกล้ๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเนี้ยมันพกสะดวกไม่ได้ลำบากมากนะคะนี่ก็โอเคเลยล้างออกง่ายมากๆนะคะนี่ชอบอันนี้อาจจะต่อนะคะตัวต่อไปค่ะนี่เลยใช้หมดเกลี้ยงแล้วนะคะตอนนี้เป็นคลีนซิ่งวอเตอร์นะคะของ New Formula อันนี้เนี่ยจะเป็นสูตรของคนหน้ามันแล้วก็ผิวเป็นสิวส่วนตัวนี้ค่ะคือของจุ๊บนะคะ Micella Water Anti Acne Cleanser นะคะ2ตัวนี้เป็นคลีนซิ่งวอเตอร์ที่เรารู้สึกว่าล้างสะอาดแต่ว่ามันแบบมันเฉยๆอ่ะทุกคนคือเล่นมันแบบอ๋อก็คลีนซิ่งวอเตอร์ล้างปกติไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปดูดีเทลในแต่ละตัวก็มีความน่าสนใจตรงที่ว่าตัวนี้คือเหมาะกับคนที่ผิวมันนะคะก็ช่วยปรับแบบบาลานซ์ของผิวเนี่ยทำให้ผิวไม่มันเกินไปนะคะช่วยออยล์คอนโทรลก็คือควบคุมความมันเนาะส่วนตัวนี้เหมาะคนที่เป็นสิวตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมของมอยเจอร์ไรเซอร์ด้วยนะคะก็จะช่วยบำรุงผิวไปด้วยเช็ดไปด้วยช่วยบำรุงไปด้วยอะไรอย่างงี้นะผ่านการทดสอบการละลายเคลือบมาแล้วก็ผิวง่ายสามารถใช้ได้นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบนั่นแหละอย่างที่บอกก็คือมันแบบมันเฉยๆอ่ะมันจะมีคลีนซิ่งวอเตอร์อันนึงที่มันว้าวมากๆก็คือของไม่น่าจะของมิซูมิปะที่มั
ันแบบเช็ดแล้วนุ่มเหมือนไม่ใช่สำลีอ่ะอันนั้นคือมันว้าวตรงที่ว่าเหมือนแบบมันเป็นกลิ่นซิ่งปกติที่มันนุ่มจริงๆทุกคนแนะนำนะคะว่ามันว้าวแต่อันนี้ก็คือปกติต่อไปค่ะมาดูที่คลีนซิ่งอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือนี่เลยค่ะเป็นแผ่นเช็ดหน้านะคะเป็นคลีนซิ่งไวท์นั่นเองนะคะนี่คือของเคลดาโปนะคะชอบมากมากเพราะว่าคือแผ่นเขาว่าใหญ่แล้วก็น้ำที่อยู่ในแผ่นคลีนซิ่งอ่ะคือมันฉ่ำสะใจมากเลยนะเช็ดแผ่นเดียวคือจบเลยนะคะแล้วก็ตัวแผ่นคลีนซิ่งนุ่มมากทุกคนคือเข้าใจความของแพงแล้วว่ามันดียังไงก็คือเป็นแบบนี้เลยนะคะมาดูที่หมวดเซรั่มกันบ้างดีกว่านะคะจะบอกว่าหมวดนี้เนี่ยเป็นอะไรที่หมวดเยอะที่สุดนะคะเพราะว่าแต่ละขวดอ่ะมันคือปริมาณเล็กๆใช่ไหมแล้วดาวอ่ะคือเป็นคนที่เน้นการใช้เซรั่มเยอะมากๆนะคะเพราะว่ามันช่วยดูแลผิวได้ในหลายๆด้านนะมาดูอันที่ตัวแรกเลยนะคะก็คือนี่ค่ะเซรั่มของ Fresh นะคะทุกตัวนี้เนี่ยคือต้องบอกเลยว่าเป็นเซรั่มที่ออกใหม่ในปีที่แล้วแล้วก็ได้ลองใช้แล้วก็รีวิวแบบเต็มๆนะเป็น full review ให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะใน Facebookเนาะอันนี้เนี่ยไปตามหาอ่านได้เลยนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยขอบอกแบบสรุปใจความสั้นๆเลยว่าดีมากตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มที่มีส่วนผสมของชาเขียวนะคะหลักๆก็คือเขาเนี่ยช่วยทำให้ผิวในแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะตัวไฮย่างเขาเนี่ยจะเป็นโมเลกุลเล็กพิเศษนะคะพอซึมเข้าไปในผิวแล้วจะทำให้ผิวเนี่ยดูอิ่มฟูขึ้นได้นอกจากนั้นเนี่ยยังมีในอาร์ซินามายช่วยทำให้ผิวใสช่วยต้านอนุมูลอิสระให้ผิวได้ดีกว่าส่วนผสมจากชาเขียวอื่นๆทั่วไปและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเซรามายช่วยเสริมชั้นผิวทำให้โดยรวมแล้วเนี่ยผิวแข็งแรงขึ้นยืดหยุ่นขึ้นโดยวิธีใช้เนี่ยจะให้ใช้เป็นพรีเซรั่มลงไปก่อนขั้นตอนอื่นเนื้อดีมากทุกคนจะเป็นเนื้อเซรั่มเหมือนแบบเหมือนเนื้อน้ำนมอะนะคะแต่ว่ากลิ่นของเขาเนี่ยจะมีความแบบหอมแบบชาเขียวอะไรเงี้ยนะคะพอทาไปแล้วคือชุ่มชื้นซึมไวดีมากตัวนี้ก็เป็นอะไรที่แบบแนะนำมากเลยนะคะว่าต้องลองค่ะมันดีนะคะตัวถัดไปค่ะก็คือนี่เลยนะคะของ Eucerin นั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยรุ่น Spot Red Brightening Booster Serum นะคะตัวนี้เนี่ยคือเขาปรับสูตรใหม่นะทุกคนจากปกติที่เขาจะมี2หัวใช่ปะอันนี้เนี่ยเขาปรับสูตรมาให้มันแบบเป็นหัวเดียวแล้วคือผสมกันมาให้แล้วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ได้ลองใช้รู้สึกว่าดีเหมือนเดิมแล้วก็สะดวกกว่าเดิมด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยใครที่มีรอยสิวนะรอยแดงรอยดำอะไรอย่างนี้นะคะจดไว้เลยค่ะช่วยได้ดีมากๆเลยพอเป็นสิวแล้วเนี่ยรีบๆแต้มไปเลยคือรอยมันจะหายจางแบบไวมากๆเลยนะคะเอาวุ่นวายอะไรก่อนกิ๊วๆเอาเลยครับวุ่นวายพี่แม่พูดเยอะวุ่นวายอยากพูดบ้างใช่ไหมคะเดี๋ยวสิถ่ายคลิปก่อนมาดูที่ตัวถัดไปนะคะท่าดานี่เลยค่ะของนาฮาไทยนะคะตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของสารสกัดจากกาแฟแล้วก็มีวิตามินซีด้วยนะคะตัววิตามินซีเนี่ยก็จะช่วยทำให้หน้าใสนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีฟูลาริกแอซิดนะคะที่ใส่มากถึง 6% แบบเข้มข้นสารตัวนี้ก็จะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวแข็งแรงแล้วก็หน้าใสขึ้นนึงขอเมานิดนึงก่อนว่าปกติเนี่ยจะหาส่วนผสมนี้ได้จากผลิตภัณฑ์เคาน์เตอร์แบรนด์นะคะแต่เนี่ยแบรนด์เนี่ยใช้เทคโนโลยีสกัดด้วยสิทธิบัตรของแบรนด์เองเลยตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสูตรเก่านะคะทุกคนสูตรใหม่อ่ะเรายังไม่ได้ลองนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าสูตรเก่านี่นะคะข้อเสียของเขาเนี่ยก็คือมันจะมีความหนึบอ่ะคือทาไปแล้วมันจะแบบหนึบหน้าแบบติดหน้าออกมาเลยอะไรเงี้ยซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบนะคะตัวใหม่อ่ะเขาก็ปรับสูตรให้มันดีขึ้นแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะว่ายังไม่เคยได้ลองใช้นะคะอันนี้ก็มารีวิวสูตรเก่าให้ดูก่อนเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเซรั่มที่ใช้หมดเร็วมากใช้หมดไวมากราคาสูงนะคะก็เลยรู้สึกว่าชะลอการซื้อไม่ได้ซื้อบ่อยๆนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ลองรู้สึกว่าใช้ดีนะคะตอนที่ใช้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าหน้ามันแบบไบรท์ขึ้นจริงๆใครที่กำลังมองหาตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ดีๆสักตัวนึงนี่นะคะแล้วก็ชอบเป็นสิวผดคือต้องลองเลยแล้วก็มีคนชอบเทียบตัวนี้กับ Estée Lauder ANR นะคะที่ตัวดังๆนั่นแหละเนาะก็จะบอกว่าสรรพคุณเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะคะคือใช้แล้วจะรู้สึกว่าผิวฟูขึ้นเรียบเนียนขึ้นนั่นเองถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ครบเครื่องนะไม่ต้องทาหลายตัวไม่ต้องพกหลายชิ้นนะคะก็สามารถจัดการปัญหาผิวได้อย่างอยู่หมัดเลยนะจะเติมแบบน้ำให้ผิวไปสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยทาตามด้วยตัวเนี้ยมันก็จะยิ่งครบเครื่องแบบไม่ต้องพกอะไรเยอะมาที่ตัวถัดไปค่ะนี่เลยนะคะนี่คือQR code นะคะนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นในตลาดกันสักเท่าไหร่นะเพราะว่าไปตามมาจากในกลุ่มสกินเด็กนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่เขาเนี่ยเน้นเกี่ยวกับเรื่องสิวนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตัวเนี้ยมันเลิศก็ไปซื้อตามมานะก็ดีนะคะตัวนี้คือเขาก็จะช่วยทำให้แบบผิวแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เสริมสร้างสกินแบรียร์นะคะเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อแอมพูข้นๆเลยนะคะช่วยเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ปลอบประโลมใช้แล้วผิวเนี่ยดูฟูอิ่มน้ำมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เนี่ยยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยทำให้ผิวไม่แก่ไม่หมองเป็นขวดจิตๆที่สรรพคุณแน่น
มากเรียกได้ว่าเป็นเซรั่ม All in One เลยก็ว่าได้ใช้ตัวเดียวถือว่าเป็นตัวที่ครบจบทำให้แบบลดการเกิดปัญหาผิวไปได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ใช้แล้วก็รู้สึกว่าผิวแข็งแรงนะแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือว่าปริมาณนิดเดียวใช่แล้วมันไม่สะใจนึกออกไหมมันต้องซื้อบ่อยๆอ่ะจนรู้สึกว่าเอ้ยมันเปลืองนะคะก็เลยชะลอการซื้อไปอีกเช่นกันนะคะคือต้องบอกก่อนว่าที่ชะลอเพราะว่ามันเราต้องลองหลายตัวนะไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยที่บอกว่าชะลอการซื้อคือมันไม่ดีเลยชะลอนะแต่อันเนี้ยคือดีนะคะตัวเนี้ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีแล้วก็เนื้อดีนะคะถ้าพูดถึงว่าต้องซื้อต่อไหมก็ซื้อต่ออือันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบซื้อต่อแต่เปลืองต่อไปนะคะคือของ La Roche Posay ค่ะนี่ขวดม่วงนะคะจำง่ายๆหลักๆคือเขาช่วยในเรื่องของรอยดำของสิวใครที่มีรอยดำเยอะๆแล้วก็เป็นคนที่ผิวแห้งหน้าแห้งอะไรอย่างนี้นะคะแนะนำให้ลองตัวนี้เลยนะส่วนผสมของเขานะคะก็จะมีในอาซินามายที่ใส่มาให้ 10% แบบจุกๆเขาก็เลยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันการเกิดรอยดำแล้วก็ลดการเกิดสิวที่ทำให้เกิดรอยแถมยังช่วยยับยั้งการเกิดเม็ดสีบนผิวนะคะแล้วก็ยังช่วยเสริมเรื่องการผ่าเซลล์ผิวโดยรวมแล้วเนี่ยคือช่วยทำให้หน้าใสขึ้นนั่นเองเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยมันจะมีความแบบขุ่นเหมือนเนื้อแบบเหมือนแป้งเปียกเป็นฟิลนั้นน่ะคือมันมีความข้นมากนะคะใครที่อยากเติมความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะแล้วก็อยากให้ช่วยเรื่องรอยสิวด้วยตัวนี้แนะนำเลยนะคะแต่ถ้าหากดาว่าตัวนี้หมดแล้วซื้อต่อไหมก็อาจจะยังไม่ซื้อต่อนะคะเพราะว่ารอยดำจากสิวของดาวมันไม่ได้เยอะมากนะคะนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาผิวสักเท่าไหร่นะคะมาดูที่ตัวถัดไปนะคะของ La Roche Posay เช่นกันค่ะนี้เนี่ยเป็นขวดสีฟ้านะคะทุกคนขวดสีฟ้าเนี่ยเขาจะเป็นสูตรไฮย่านะคะไฮย่าวิตามิน B5 นะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของการเติมน้ำให้ผิวทำให้ผิวเนี่ยอิ่มฟูขึ้นแล้วก็มีส่วนผสมของ B5 ใช่ป่ะคือเขาจะเป็นตัวที่แบบช่วยปลอบประโลมผิวแบบลดการระคายเคืองของผิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบหมดแล้วก็ซื้อต่อเพราะว่ารู้สึกว่าใช้ดีนะคะเพราะว่าเป็นคนที่บางทีก็รู้สึกว่าหน้าแห้งอะไรก็จะเอาไม่ค่อยอยู่ก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยมันแน่นดีอ่ะผิวใช้แล้วแบบผิวมันฟูดีนะคะตามความเค็มเลยก็รู้สึกว่าชอบมากมากนะจ๊ะลองตัวถัดไปค่ะนี่เลยนะคะแบรนด์นี้เขาชื่อว่า Skin 1004เป็นแชมพูตัวดังที่อยู่ในไลน์มาดากัสการ์เซนเทล่าจะเหมาะกับคนที่ผิวมันมีปัญหาสิวเราลองตัวนี้แล้วรู้สึกว่าเขาช่วยปลอบประโลมผิวได้ดีนะคะอย่างเวลาไปกดสิวมาอะไรเงี้ยแล้วบางทีมันอักเสบเนาะก็จะหยิบตัวนี้มาใช้ปลอบประโลมผิวนะคะช่วยลดรอยแดงอะไรนี่ค่ะแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นไปด้วยในตัวเนื้อเขาเนี่ยจะมีความเหลวเป็นน้ำเลยทุกคนเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้แล้วก็รู้สึกว่าน่าซื้อต่อดีนะเพราะว่าเขาเนี่ยถ้าไปซื้อแบบปริมาณที่มันเยอะๆเลยอ่ะคือเขาคุ้มมากทุกคนมันราคาค่อนข้างที่จะถูกนะคะแล้วก็ใช้งานแล้วก็เห็นผลดีจริงนะเป็นอะไรที่แบบหมดแล้วก็ซื้อซ้ำนะคะอันนี้นะคะเลิศมากๆแบบรู้แล้วว่าทำไมมันถึงดังทำไมคนถึงใช้เยอะเพราะว่ามันดีนั่นเองนะคะเอาล่ะมาดูที่ตัวถัดไปนะคะก็คือนี่เลยค่ะของ COSRX นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยเขามีสโลแกนว่าเป็นเซรั่มขาแดงกู้สิวนะคะส่วนประกอบส่วนใหญ่จะเป็นพวกช่วยลดปัญหาผิวจากสิวมี Post Polish Extract นะคะช่วยลดการอักเสบของสิวแล้วก็ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ยังมีส่วนผสมอย่างในอาร์ซินามายนะคะที่ถือว่าเป็นสามัญประจำบ้านเลยนะตัวเนี้ยก็จะช่วยเรื่องของการลดสิวด้วยส่วนตัวเนี่ยเราลองใช้แล้วตอนเป็นสิวนะคือเขาเนี่ยช่วยลดรอยแดงลดอักเสบได้ดีมากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าสิวหายแล้วหรือใครที่ไม่ค่อยได้เป็นสิวแล้วเนี่ยนะคะก็ยังสามารถหยิบใช้ได้เรื่อยๆเลยเพื่อไม่ให้สิวเนี่ยกลับมาบุกอีกได้แล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นน้ำใสๆนะคะซึมง่ายมากไม่เหนียวเนื้อหนักเลยนะคะตัวนี้ลองแล้วก็คือชอบนะคะก็กลิ่นเหมือนกลิ่นไอตัวนี้เลยอะโฟมล้างหน้าเป็นกลิ่นโคลานะคะถ้าเป็นสิวนะหมดแล้วซื้อซ้ำนะคะนี่ก็คือเลิศเลิศนะคะดีแบรนด์ส่งมาให้ลองนะคะขอบคุณมากค่ะมาดูที่ตัวถัดไปค่ะนี่เลยอะค่ะของRevox นะคะแบรนด์เนี้ยคือเขาจะมีเซรั่มหลายตัวมากเขาจะแบ่งตามส่วนผสมนะคะซึ่งอันเนี้ยเนี่ยที่เลือกมาเนี่ยก็คือนาซินามายนะคะมี 10% นะคะก็คือเน้นๆจุกๆจ้าไอตัวนี้ที่เลือกมาเนี่ยเพราะว่าส่วนผสมหลักเนี่ยแหละนะคะส่วนผสมที่ลองลงมานะคะก็จะมีซิงค์ที่จะช่วยในเรื่องของการคุมมันด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเหมาะมากๆคนที่เป็นสิวยิ่งใช้คู่กับตัวผ่าเซลล์ผิวอื่นๆเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยลดการอักเสบลดการระคายเคืองได้ดีรอยสิวเนี่ยก็เลือนไวจางไวหน้าใสขึ้นแต่เอาจริงๆนะสำหรับส่วนผสมนี้นะคะหน้าไม่ต้องเป็นอะไรมากก็หยิบมาใช้ได้นะไม่ต้องเป็นสิวเนี่ยก็สามารถหยิบมาใช้ได้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะไปเสริมตัวอื่นให้ทำงานได้ดีขึ้นแต่ว่าตัวนี้คือที่ลองแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะช่วยในเรื่องของหน้าชุ่มชื้นด้วยนะเพราะว่าเนื้อของเขาอ่ะมันจะมีแบบเนื้อที่เข้มข้นมากๆเป็นเนื้อเจลใสๆแบบข้นแบบข้นสุดๆเลยแต่ว่าพอทาไปแล้วอ่ะมันก็ไม่หนักหน้านะแต่ว่ามีความหนึบๆหน้านะคะก็เป็นเท็กซ์เจอร์ที่แบบเรารู้สึกว่าหน้าชุ่มชื้นดีไปหามาลองดูได้นะตัวนี้ราคาไม่แรงนะคะแล้วก็ใช่แล้วก็มีความว่าเห็นผลนะคะอ่ะนี่นะคะดูหน้าตาเขาไว้เลิศค่ะไปต่ำ
ที่หมวดถัดไปนะคะเป็นหมวดของ Moisturizer นั่นเองค่ะมาที่ตัวนี้นะคะก็คือเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะคะแบรนด์เขาเนี่ยจะมีสกินแคร์แล้วก็เมคอัพด้วยนะคะจะเน้นแบบงานผิวแบบสดใสไม่แต่งอะไรมากแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเขาเนี่ยก็คือเหมาะกับผิวแพ้ง่ายนะคะแบบเป็นหลักเลยใครที่ผิวแพ้ง่ายมองหาแบรนด์นี้ได้เลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็ได้ลองใช้แล้วนะคะเนื้อดีมากนะทุกคนคือเนื้อเขามันจะมีความแบบเหมือนจะข้นแต่ว่าพอแบบทากับมือแล้วอ่ะมันจะแบบกลายเป็นแบบเนื้อเบาๆ บางๆคือแบบมันสบายผิวมากเลยอ่ะทุกคนมันจะแบบเหมือนเป็นฟิลลิ่งเนื้อเจลไปเลยนะคะทาแล้วก็คือเคลือบผิวดีงามมากๆเลยนะคะไม่มีกลิ่นตัวนี้เขาก็จะช่วยเติมแล้วก็ล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์อีกหนึ่งตัวที่น่าใช้นะที่เป็นสิวใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะอีกชิ้นนึงค่ะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ของแบรนด์โซวาซูนะคะตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Essential Comfort Moisturizing Cream นะเนื้อก็มีความเป็นเนื้อเจลใช้แล้วรู้สึกว่าแบบเย็นสบายผิวมากเลยนะคะตัวนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยช่วยในเรื่องของทำให้ผิวแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเสริมประกายผิวใครที่แบบหน้าแห้งแล้วก็รู้สึกว่าผิวแพ้ง่ายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ลองใช้ส่วนผสมที่มันแบบช่วยทำให้ผิวแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้กลิ่นหอมแบบซูซูอ่ะก็คือมีความโสมมีความอะไรใดๆแต่มันก็จะมีแบบบางคนที่แบบแพ้โสมง่ายด้วยนะคะนี่ก็คือต้องระวังส่วนผสมนิดนึงมาต่ออีกหนึ่งตัวค่ะก็คือนี่เลยนะคะ Clinique Moisture Surge นะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นมอยส์ที่ช่วยเติมน้ำให้ผิวนะคะซึ่งตัวนี้เขาเคลมเลยว่าสามารถเติมพร้อมใช้ผิวได้ยาวนานถึง100ชั่วโมงเลยนะคะประเด็นคือ1มันชุ่มชื้นจริงๆนะคะแล้วก็2คือเนื้อดีมากทุกคนมันจะเป็นเนื้อแบบเจลทาไปแล้วแบบเย็นชุ่มชื้นเคลือบผิวดีนะคะเป็นมอยส์แบบสามัญประจำบ้านเลยก็ว่าได้เหมือนแบบไม่รู้จะทาอะไรอ่ะก็หยิบตัวเนี้ยขึ้นมาทาได้ผู้ชายทาได้ผู้หญิงใช้ดีถ้าเกิดว่าไม่ได้ต้องการแบบส่วนผสมที่มันแบบเยอะแยะลุงลังตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบน่าสนใจมากๆเลยอ่ะสามตัวนี้เป็นแบบเนื้อคล้ายๆกันชอบเนื้อประมาณนี้วันไหนที่รู้สึกว่าต้องออกไปแบบกลางแจ้งร้อนๆก็จะหยิบตัวเนี้ยมาใช้บ่อยๆนะคะเพราะรู้สึกว่ามันสบายผิวใดๆคือเนื้อชอบเนื้อทั้งสามตัวนี้มากมากเลยมาดูที่ตัวถัดไปเลยดีกว่านะคะเป็นมอยส์ไรเซอร์ดีเป็นดุดดาวเฟเวอริตปีที่แล้วปีนี้ก็ยิ่งดูเพราะว่ามันใช้ดีมากมากเลยนะคะอ่ะตัวนี้นะคะก็คือ Physiological Daily Moisture Drabby Cream นั่นเองก็เป็นอะไรที่เป็นสามัญประจำบ้านเหมือนกันขาดไม่ได้นะมีครบทุกไซส์อย่างไซส์เล็กเนี้ยก็คือใช้พกพานะคะเวลาไปเที่ยวตามแบบอากาศหนาวๆอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยก็คือเอาอยู่นะคะเนื้อมันจะมีความเข้มข้นแล้วก็รู้สึกว่าพอทาไปแล้วมันแบบหน้ามันชุ่มชื้นดีมันเกาะผิวดีมันแบบมันดีอ่ะตัวเนี้ยเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ใช้แล้วช่วยทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะคะดูได้ทั้งหนังหน้าผิวดีขึ้นขนาดไหนสำหรับตัวนี้หลังๆมาเนี่ยเราก็จะใช้ช่วงก่อนนอนมากที่สุดเพราะว่าเนื้อครีมมันมีความเข้มข้นนะคะทาไปแล้วมันแบบมันรู้สึกมันโบกหน้าดีมันแบบมันแน่นดีก็หลังๆมันก็เปลี่ยนมาใช้อย่างอื่นบ้างนอกใจบ้างแต่สุดท้ายก็คือต้องตายรังที่ตัวนี้นะคะก็กลับมาใช้อีกอยู่ดีคือต้องมีตุนแต่ให้แบบต้องมีตุนตัวถัดไปค่ะตาดาเหมือนกันเลยบอกแล้วเห็นไหมว่ามันต้องมีตุนคือใช้หมดเยอะจริงๆอันนี้เนี่ยก็คือ Physiological Daily Moisture Therapy Essence in Toner นะคะนี่เป็นน้ำตบที่ช่วยทำให้ผิวในแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะแล้วแบบผิวฉ่ำจริงแกเนี่ยคือชุ่มชื้นเวอร์ชุ่มชื้นแต่ไม่หนักมากแต่ส่วนผสมมันไม่ได้ว้าวนะทุกคนมันเหมาะกับคนที่แบบอยากได้ผิวแข็งแรงเหมาะกับคนที่แบบฉันไม่ต้องการอะไรเยอะในชีวิตตัวนี้เอาอยู่นะคะแล้วก็อาจจะตบท้ายได้แบบ Moisturizer ตัวนี้ทับ2ตัวเนี้ยแต่ว่ามันแบบอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีปัญหาผิวอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยนะคะก็ลองดูได้นะคะของฟิโซเจลคือดีจริงๆนะดูที่ตัวถัดไปค่ะนี่เลยนะคะเป็นมอยเจอร์ของฟายนั่นเองนะคะตัวนี้ชื่อว่า Skin Barrier Prebiotic Serum in Cream นะคะตัวนี้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นนะคะโดยที่เนื้อของเขาเนี่ยมันไม่หนักผิวเลยคือมันสบายผิวมากทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะคะมี Prebiotic ที่ช่วยทำให้ผิวเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะถ้าใช้คู่กับ BHA อ่ะมันเป็น2ตัวที่ Perfect Match มากๆเลยอ่ะแค่ใช้แค่นั้นเนี่ยผิวก็สามารถดีขึ้นได้แล้วนะคะสำหรับใครที่ผิวมันเป็นสิวถ้ามีงบหน่อยเนี่ยเราแนะนำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะให้ใช้ตัว BHA เนี่ยทาลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยมอยเจอร์เนี่ยปิดทับใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ช่วยในเรื่องของการลดสิวอุดตันทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลดปัญหาผิวที่เป็นสิวหรือว่าใครที่มีปัญหาแต่งหน้าแล้วไม่เรียบนะคะชอบมีอะไรอุดตันขรุขระบนหน้าเนี่ยคือจะบอกว่า2ตัวเนี้ยช่วยได้เป็นอย่างดีเลยลองไปใช้กันดูคือมันแบบเลิศดูที่ตัวถัดไปเลยค่ะตะดาน
ี้ค่ะมอยเจอร์ไรเซอร์ของด็อกเตอร์ดิฟเฟอเรนต์นะคะ113มอยเจอร์ไรเซอร์ตัวนี้โดนป้ายยามาจากกรุ๊ปสกินเด็กนะคะที่ซื้อมาลองเนี่ยเพราะว่าบอกว่าเป็นมอยเจอร์ที่ช่วยเสริมสร้างสกินแบเรียร์เรื่องราวที่มีผิวหน้าที่เป็นสิวก็ต้องมองหาส่วนผสมที่ช่วยเสริมสร้างสกินแบเรียร์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผิวเราไม่แข็งแรงอะทุกคนคือมันจะแบบพังแล้วก็ป้าป้องกันการผิวมันพังแล้วก็โดนแบบศัตรูยิงมาง่ายๆแบบพวกแบคทีเรียชุ่มเชื้ออะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยเขามีนะคะแล้วก็เขาเนี่ยเหมาะกับคนที่ผิวมันนะคะเขาก็จะช่วยคุมความมันด้วยนะแต่ว่าตัวเนี้ยคือเนื้อหนักต้องใช้ตอนกลางคืน only พอเนื้อมันเท่านั้นที่จะแบบหนักทาไปรู้สึกว่ามันแบบตึบผิวว่าอันนี้เนี่ยก็หมดแล้วไม่ได้ซื้อซ้ำนะคะเพราะว่าเราก็มีอันนี้อยู่แล้วไงฟิสิโอเจลเนื้อออกป้าแล้วตัวเนี้ยแพงแล้วฟิสิโอเจลถูกกว่าเราก็ต้องซื้อตัวถูกกว่านะนั่นแหละอย่างที่บอกว่ามันอาจจะหยิบใช้ได้แค่เฉพาะตอนกลางคืนนะคะก็เลยยังไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ที่จะซื้อเพิ่มนะคะมาดูอีกตัวนึงค่ะตะดาโดนป้ายยาใหม่เหมือนเดิมกุ๊ปสกินเด็กนะคะเจรอยพิมพ์พรูฟมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะอันนี้เนี่ยก็คือจะเหมาะกับคนที่ผิวมันเหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื้อตัวนี้จะมีความแบบแบบเป็นเนื้อเจลเลยทุกคนคือทาแล้วแบบรู้สึกว่าบางไปยังไม่แบบสะแก่ใจนะคะส่งตัวเนี้ยไม่มีความพอดีเลยก็คืออันเนี้ยหนักไปอันเนี้ยเบาไปนะคะก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ซื้อต่อแต่ถามว่าแบบมันดีไหมมันดีเหมาะกับคนที่แบบต้องการแบบอะไรที่มันสบายผิวโปร่งๆโล่งๆอยากรู้สึกว่าหนักหน้าตัวเนี้ยคือตอบโจทย์เลยสรรพคุณของเขานะต้องบอกเลยว่านอกจากจะช่วยเสริมสร้างสกินแบเรียร์แล้วนะคะเขายังช่วยเรื่องของการลดอักเสบลดแดงลดอาการระคายเคืองผิวได้เป็นอย่างดีเลยใครที่ผิวแพ้ง่ายนะคะก็สามารถใช้ได้ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำเลยใครที่มองหามอยเจอร์ไรเซอร์ดีๆก็ลองดูได้อย่างที่พูดมาทั้งหมดนะคะอะไรที่เราใช้ก็คือดีต่อผิวแน่นอนเพราะว่าตอนเนี้ยผิวดีขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยตัวสุดท้ายค่ะนี่เลยค่ะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์อีกเช่นกันนะคะแต่อันเนี้ยไม่เข้าใจว่าแบบบีบทำไมหนึ่งเป็นแบบนี้ข้างในเป็นพลาสติกแล้วก็แบบพอครีมมันออกไปแล้วอากาศมันก็ขดตัวมันก็มีความงงนิดนึงแบบไม่เคยเห็นตัวนี้เป็นมอยเจอร์ของ La Roche Posay นะคะรู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่แบบกลิ่นแปลกๆมากเลยแต่ใช้แล้วมันก็แบบแน่นหน้าดีนะช่วยแบบล็อกมอยเจอร์ไรเซอร์ในผิวแต่ว่าจริงๆก็ยังไม่ได้รู้สึกว้าวขนาดนั้นเพราะว่าจะไม่ได้มีปัญหาผิวมากแล้วด้วยมั้งช่วงที่ใช้อ่ะก็เลยรู้สึกว่าตัวเนี้ยยังเฉยๆอยู่แต่ไปอ่านเจอมาว่าแบบตัวเนี้ยคือเหมาะคนที่ผิวแพ้ง่ายใครที่แบบมีปัญหาผิวเยอะๆตัวนี้ก็เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์แบบเหมือนแบบเพนๆอีกหนึ่งตัวที่คุณสมบัติไม่เพลนอ่ะเพราะว่ามันช่วยทำให้ผิวเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะมันก็ลดโอกาสการเกิดปัญหาผิวต่างๆที่ตามมาได้นะก็มีคนรีวิวว่าดีแต่ใช้แล้วรู้สึกเฉยเอาละค่ะทั้งมวลนี้นะคะก็มารีวิวของใช้หมดแล้วขอแบ่งเป็นแบบล็อตแรกแล้วกันเพราะจริงๆอ่ะคือมันมีเยอะกว่านี้มากแต่วันนี้คือเจ็บคอแล้วรู้สึกว่าแบบพูดเยอะมากจนแบบระคายคอเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราพอแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวล็อตหน้ามีอีกมาอีกก็อย่าลืมติดตามได้ในดุดดาว Channel นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยกด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆไว้นะคะแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรเมนมาบอกได้คำว่าเมนมาบอกได้คือไม่ให้เมนจริงๆเพราะไม่รู้จะทำอะไรแล้วนึกออกปะคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วอยากทำคอนเทนต์ตั้งใจคนดูเพราะฉะนั้นก็เมนมาได้นะคะว่าอยากให้ทำอะไรอีกเนาะแล้วก็เรายังมีติดค้างกันในเรื่องของสกินแคร์ที่ช่วยรักษาสิวใช่ไหมนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาทำให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือที่รีวิวทั้งหมดเนี่ยมันก็ช่วยนะนึกออกปะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาจัดรูทีนให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าอัปเดตแล้วกันว่าแบบตอนนี้ใช้อะไรอยู่บ้างนะคะยังไงวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้บ๊ายบาย